ไปดูความเดือดร้อนของชาวสวนมะม่วงในอำเภอบ้านฮ่งจังหวัดลำพูนนะคะพวกเขาเริ่มกังวลกันแล้วเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 ขยายวงกว้างต่อเนื่องอาจจะทำให้ไม่สามารถส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศได้เหมือนปีก่อนค่ะแล้วอาจจะทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำด้วยหนี้สินก็จะตามมาอีกติดตามจากรายงานค่ะชาวสวนมะม่วงในพื้นที่ตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านฮ่งจังหวัดลำพูนเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งขายให้กับลูกค้าซึ่งขณะนี้มะม่วงในพื้นที่กำลังออกสู่ตลาดโดยมะม่วงมีทั้งพันธุ์อาทูแดงจักรพรรดิพันธุ์จิ่นหวงหรือเขียวใหญ่รวมถึงอีกหลายพันธุ์สอบถามชาวสวนบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่มะม่วงออกสู่ตลาดราคาจึงยังพออยู่ได้เฉลี่ยที่กิโลกรัมละ10-20บาทตามแต่สายพันธุ์ขนาดและความสมบูรณ์ของมะม่วงแต่คาดการณ์ว่าหลังจากนี้ราคาน่าจะลดลงเรื่อยๆเพราะมะม่วงในพื้นที่อื่นๆจะเริ่มเก็บเกี่ยวเช่นกันประกอบกับขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศและอาจทำให้ชาวสวนเดือดร้อนเหมือนปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดหัวมาก็ประมาณ18-19บาท20กว่าบาทตอนนี้ลดลงเหลือ12บาทถ้าหลังจากนี้ไปคงเหลือ2บาท3บาทเหมือนปีที่ผ่านมาปัญหาก็จริงๆผมอยากจะฝากถึงรัฐบาลนะว่าอยากจะให้รัฐบาลมาช่วยในการหาตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เยอะกว่านี้ในจำลองกิติศรีประธานกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านฮ่งจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าปีนี้แม้ผลผลิตมะม่วงในพื้นที่จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีฝนตกแต่เฉพาะของสมาชิกในตำบลสีเตี้ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 500,000 กิโลกรัมจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือให้ทั่วถึงเพราะที่ผ่านมาเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงไม่ได้รับการดูแลเหมือนกลุ่มเกษตรกรอื่นๆทั้งผู้ปลูกข้าวหรือสวนลำไยเขาช่วยนะฮะเราเขาให้มากิโล3บาทก็3บาทนี่ก็เอาไปให้ลงผู้รับซื้อเนี่ยบาท50นะชาวสวนก็ได้กิโลละบาท50อุดหนุนมาแต่ปรากฏว่าเขาให้เงินมาก้อนหนึ่งพอมะม่วงใครที่ออกก่อนเนี่ยก็จะได้รับการอุดหนุนไปก่อนเงินหมดพวกที่ออกมาหลังๆก็อดซึ่งมันต่างกับลำไยนะน่าจะเป็นการอุดหนุนมาที่ปริมาณไร่ซึ่งปริมาณไร่เนี่ยมันกำหนดได้ดีว่าใครมีกี่ไร่ข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระบุว่าจังหวัดลำพูนมีพื้นที่ปลูกมะม่วงรวม8อำเภอกว่า 28,000 ไร่ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้คาดว่าจะไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาคือ 31,000 ตันขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพาณิชย์จังหวัดลำพูนกำลังติดตามสถานการณ์เรื่องราคาพร้อมประสานเพื่อระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ให้มากขึ้นรวมถึงให้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่รับซื้อผลผลิตช่วยเหลือกลุ่มชาวสวนที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มแปลงใหญ่